ไม้ดอกเมืองร้อนถิ่นกำเนิดจากแถบเอเชียออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝนพักตัวในช่วงฤดูหนาวหลากหลายด้วยสายพันธุ์กว่า70ชนิดทั่วโลกสู่ความงดงามที่สรรสร้างโดยธรรมชาติกระเจียวกาเตียวจวดหรืออาวแดงจัดเป็นไม้ดอกพื้นถิ่นพบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในประเทศไทยพบมากกว่า30สายพันธุ์ชาวบ้านมักใช้ประกอบอาหารเป็นพืชสมุนไพรมีหลากหลายสกุลย่อยทั้งกระเจียวขาวกระเจียวโคกกระเจียวส้มกระเจียวเหลืองแดงและกระเจียวบัวกระเจียวบัวบัวปกบัวสวรรค์ขมิ้นโคกอ่าวหลวงหรือปทุมมาพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคอินโดจีนเชียงใหม่พิงลำต้นสูงใบกว้างก้านช่อดอกตรงแข็งแรงกลีบประดับสีชมพูอ่อนปลายแต้มเขียวเล็กน้อยเรียงเป็นชั้นคล้ายดอกบัวดอกจริงสีขาวแดงใหญ่ลำต้นสูงใบแผ่เส้นกลางสีแดงก้านดอกตรงกลีบประดับกว้างสีชมพูเข้มปลายน้ำตาลแดงดอกจริงสีม่วงแดงวิเชียรลำต้นเตี้ยใบรีก้านดอกตรงเล็กกลีบประดับชมพูเข้มปลายสีเขียวเรียงเป็นชั้นดอกจริงสีม่วงอ่อนสวีทฮาร์ทลำต้นเตี้ยใบแผ่ตั้งเส้นกลางสีน้ำตาลก้านดอกเล็กกลีบประดับสีชมพูเรียงเป็นชั้นคล้ายบัวบานดอกจริงสีขาวช็อกโกแลตลำต้นสูงใบแผ่ห้อยก้านดอกตรงกลีบประดับแคบสีเขียวอ่อนส่วนล่างสีน้ำตาลแกมเขียวดอกจริงสีม่วงอ่อนปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างปทุมมาเพิ่มขึ้นกลายเป็นแหล่งรายได้ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในพื้นที่ปทุมมาพักตัวในช่วงอากาศแห้งแล้งประมาณเดือนกันยายนพร้อมงอกใหม่ในเดือนมีนาคมเหมาะขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนอาทิเพาะเมล็ดแยกหรือผ่าเง่าและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสรรพคุณทางยาของปทุมมาดอกช่วยเจริญอาหารบำรุงประสาทขับเหงื่อป้องกันมะเร็งในลำไส้ลดไขมันในเส้นเลือดรากเง่าและหน่ออ่อนช่วยขับลมขับเสมหะขับเหงื่อลดอาการคลื่นเหียนอาเจียนลดความเสี่ยงโรคเบาหวานแก้เจ็บคอบรรเทาอาการหวัดอาการท้องร่วงและต้านอนุมูลอิสระไม้ดอกพื้นถิ่นผลผลิตในฤดูฝนด้วยสีสันลักษณะโดดเด่นแปลกตาสู่ไม้ประดับมากคุณประโยชน์สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสร้างชื่อเสียงให้ดอกไม้ไทย